ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะในโปรเจกต์สร้างบ้านในฝันที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสาวแซบจะมาเลือกซื้อของเพื่อเอาเข้าไปใช้ในบ้านนะคะและสาวแซบก็อยู่ที่อิเกียประเทศญี่ปุ่นค่ะในส่วนของ Walk-in Closet นะคะซึ่งเขาก็มาแบบเป็นเซตแบบนี้นะก็มีที่แขวนด้วยก็ดีมันเป็นล้อเลื่อนเวลาเสิร์ฟสโคนทีเซเรโมนีบ้านเราคงไม่ใช่อ่ะ บ้านเราคงไม่ใช่สโคนอ่ะถ้าจะเป็นขนมครกอ่ะขนมครกใช่จ้ะแต่อันนี้มันจะเข้ากับบ้านเราไหมอันนี้ดูทวีภพทวีภพเดี๋ยวทะลุกระจกไปนะส่งที่หน้าประตูบ้าน4,500แต่ถ้าส่งที่ห้องเลยเช่นอยู่ชั้น3เนี่ยเขาขออีก1,000อ๋องั้นจ่ายเลยจ้ะใช้เงินแก้ปัญหาปกติบ้านญี่ปุ่นอ่ะเวลาเราซื้อสำเร็จมาใช่ไหมคะหรือว่าอพาร์ตเมนต์เหมือนกันเขาจะทำโซนที่เก็บเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีแค่แหลกที่แขวนให้แล้วนอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยอันนี้เขาก็เป็นการจำลองจริงๆนะเพราะว่าเรามักจะเจอแบบนี้ส่วนด้านบนเราก็เก็บพวกเครื่องนอนอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เป็นสปริงใช่ไหมแล้วก็เก็บฤดูหนาวไว้ข้างบนนี้ราคาก็ 15,990 ซึ่งถูกกว่าแน่นอนเพราะเราเคยให้บริษัทสร้างบ้านอ่ะเขาแบบประเมินราคามามีบริษัทหนึ่งประเมินให้เราเนี่ยบอกไอ้โต๊ะโง่ๆแบบเนี้ย 300,000 เยน 90,000 บาท เราก็เลยแบบโอ๊ยงั้นไม่เอาอ่ะซื้อเองดีกว่านะคะแต่จริงๆไปดูใน Amazon ก็มีราคาไม่แพงมากนะโอ้เก็บได้เยอะก็ใช่ไงสอนวิธีเก็บดีแต่เราจะเก็บได้อย่างนี้หรือเปล่าอีกเรื่องนะอ๋อถ้ากดล็อกมันล็อกได้อย่างนี้ได้มันลงได้เลยเห็นไหมล่มเชงเม้งที่บ้านเรียกว่าล่มเชงเม้งเวลาไปเชงเม้งอ่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บเซตมาแล้วก็อบลุงนะคะก็กลับมากันอีกแล้วนะคะในโปรเจกต์สร้างบ้านในฝันที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสาวแซบจะมาเลือกซื้อของเพื่อเอาเข้าไปใช้ในบ้านนะคะและสาวแซบก็อยู่ที่อิเกียประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวตามสาวแซบไปเลือกของกันเลย ตรงนี้ก็เรามาดูไอเดียนะในส่วนของ Walk-in Closet นะคะซึ่งเขาก็มาแบบเป็นเซตแบบนี้นะก็มีที่แขวนด้วยเนี่ยมันจะมีความลึกจากตรงด้านในออกมาด้านนอกตรงนี้คือ40เซนนะคะสูง181แล้วก็กว้างนะกว้างจริงๆอ่ะมันมีไม่พี่โอ๊บอันนี้มันขายเป็นล็อตๆอันนี้ล็อตแรกอ่ะ80เซนล็อตกลาง60เซนแล้วก็ล็อตต่อไปก็80เซนซึ่งเราอ่ะซื้อเป็นดีเลยซื้อเป็นช่องๆได้ไงน่าจะพอดีเลยคนละอันเราก็ไปคัสตอมไมซ์ได้220ข้อดีของมันก็คือมันแขวนได้มันวางได้แล้วมันก็มีลิ้นชักอยู่ด้านล่างแต่ทีเนี้ยมันจะขายเป็นล็อตๆอ่ะพี่โอ๊บดูราคาก่อนดินะ220เนี่ยเราต้องซื้อหมด3ล็อตล็อตแรกเนี่ย 31,000 ล็อตกลาง 31,000 แล้วก็ล็อตนั้นน่ะ 12,000 ก็รวมแล้วเท่าไหร่ลองดูราคาก่อนนะครับอ๋อ 60,000 70,000 ใช่มั้ยประมาณเกือบ 80,000 70,000 70,000 กว่าเยนนะฮะ 75,500 เยน 75,500 เยนก็มีลิ้นชักเนี่ยชักใหญ่3ชักนะคะชักเล็ก3ชักแล้วก็มีที่เว้นว่างก็ตรงนี้เราก็สามารถแบบแขวนได้อย่างกางเกงเนี้ยอาจจะแบบว่าต้องพับครึ่งนะหรือไม่ก็ต้องไปแขวนฝั่งนู้นที่มันยาวกว่าส่วนช่องนี้เราก็แบบพับเสื้อพวกเสื้อที่ต้องการพับได้แล้วก็ด้านบนเราก็สามารถแบบเก็บพวกผ้าห่มหมอนอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังแบบมองหาเชลฟ์เนี่ยไปใส่ใน walk-in closet คือถ้าเราให้ทางบริษัทสร้างบ้านอ่ะเขาแบบเอาตู้ไปใส่ให้เราเงี้ยมันค่อนข้างแพงไงเพราะว่าเราไปดูราคามาแล้วว่าแบบเกือบ 400,000 อ่ะ 400,000 เยนซึ่งของอีเกียมันก็แบบประมาณเนี้ย 75,000 ใช่ไหมคะถ้าเราเบื่อเราก็เปลี่ยนแล้วก็ทิ้งได้อะไรเงี้ยและตรงนี้เราก็เพิ่งเห็นว่ามันปรับระดับได้บางทีเราอาจจะแบบได้เชลฟ์ที่มันสั้นหน่อยที่มันยาวหน่อยอะไรเงี้ยวันนั้นที่เราวัดมาคือ3เมตรบวกกับ1จุดเท่าไหร่นะ 1.3 ใช่ไหมรวมเป็น 4.3 เมตร 4.3 เมตรหาร2ก็ 2.1 กว่าอ๋อก็ได้ก็อันเนี้ยแหละ2อันได้2อันก็คือคนละอันไปเลยแล้วก็ข้างบนน่ะมันยังวางของได้ใช่ก็ไอ้ข้างบนพี่ก็เก็บหมอนเท่าไหร่ไม่ต้องมีธนะเลยไม่ต้องก็คือวางไปบนหลังคาใช่แต่ทีเนี้ยเราต้องซื้อไฟมาเพิ่มเองใช่มั้ยหรือว่ามันมาเป็นเซตไฟรู้สึกเพิ่มเองก็ไม่น่าแพงหรอกเป็นไฟ LED ง่ายๆนะ
มันก็ดีไหมไอเดียที่ดีเนี่ยมันก็เป็นเหล็กด้วยอันนี้ก็เป็นเชือกยาวได้ใช่ข้างล่างก็ยังเก็บของได้ไอเดียดีข้างบนก็สามารถจะวางได้ก็จบเลยนะหมอนผ้าห่มแล้วเราก็ไม่ต้องมีใช่แต่เสื้อผ้าจะไม่พอหรือเปล่าเสื้อมันจะน้อยไปหน่อยเนี่ยสองฝั่งเองก็ต้องไปคัดไงตัวไหนไม่เอาเราก็ต้องทิ้งแล้วปะเพราะตอนนี้เราก็กำลังมานั่งนึกเนาะว่าถ้าแบบเปิดลิ้นชักมาแล้วจะใส่อะไรยังไงดีอะไรเงี้ยเป็นไอเดียก็อันนี้เป็นไอเดียจริงๆก็คือถ้าเป็นเสื้อยืดแบบเนี้ยถ้าเป็นเสื้อที่แบบสีล้วนมันก็ไม่ยากไงแต่ถ้าเป็นเสื้อมีลายก็อาจจะยากอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพี่โอ๊บแต่ถ้าเป็นเสื้อนอนเนี่ยอาจจะเหมาะแล้วก็ถุงเท้าก็แบบนี้เนาะกางเกงชั้นในชุดชั้นในอะไรเงี้ยหรือว่าเสื้อกีฬาก็ใส่ไว้ในลิ้นชักอะไรเงี้ยของพี่นะของพี่อาจจะเอาตู้นี้3อันเลย1 2แล้วก็อันนี้ยาวอันนึงตรงนี้คงไม่ได้ใช้มากอ๋อก็คืออ่ะแต่ถ้าอย่างนั้นของพี่โอ๊บก็ไซส์ก็จะกว้างอีกนิดนึงเพราะมันเกินมาอีกนิดนึงมันพอรับได้อยู่ไม่แต่ประเด็นคือตรงนี้มันเอามาใช้ไม่ได้ใช้ลำบากไหมเราจะใช้ใส่เสื้อนอนใช่ดิเสื้อพับอะเสื้อพับพี่โอ๊บมีเยอะนะไม่ใช่เสื้อนอนเสื้อใส่เล่นอะเสื้อยืดโอเคโอเคใช่นั่นเห็นด้วยคิดไว้อันนึงก่อนอันนี้เราก็กำลังมาดูตรงบริเวณตู้วางทีวีนะคะนี่ก็เหมือนเป็นชุดเซตใหญ่เลยนะไว้สำหรับ65 75ได้ตู้ก้อนขวาตู้ก้อนขวานี่ 43,000 เดี๋ยวลองวัดระยะไปดูก็ได้นะเท่าไหร่60เซน60เซนแล้วก็ในส่วนที่เป็นตู้กลางตู้กลางนี่ 43,000 นะ 43,000 เหมือนกันถือว่าถูกทีเดียวนะครับมีแค่3ตู้นะอันนี้อีก240แล้วก็ใช่ไหมมีแค่3ตู้ใช่ไหม240เนี่ยแล้วก็วันนี้ทูมาดไปแล้วอันนี้อีก120อ๋อมีตู้ข้างบนไงอันนี้39,000ตู้ข้างบน69,000อ๋ออันนี้พวกหนังสือละตู้บนยาวมากเลยนะแผงยาวเนี่ย69,000ใช่ไหมก็ดูพื้นที่ที่เรามีก่อนนะ โอ้ยทีวีเราเล็กกว่านี้ไม่หมายถึงว่าเราคงเปลี่ยนทีวีใหญ่ขึ้นนะทีนี้มาดูแผนที่ของเรากันนิดนึงนี่นะครับก็หลักๆ ก็จะมีความยาวตั้งแต่9327ก็น่าจะประมาณ910คูณ3ประมาณ3เมตรนะ910คูณ3 2.7 แล้วบวกอีก455 3.1 เมตรประมาณ3เมตรอันนี้คือทั้งหมดเท่าไหร่ลองดูนะครับเดี๋ยวง่ายๆนะจะสีเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคงไม่เอาขาวโอ้ too much ไปนะใช่ใหญ่ไปเพราะงั้นอาจจะต้องเหลือแค่นี้เดี๋ยวนะนี่แหละได้แค่นี้ของเราประมาณ3เมตรพอดีจะเอางี้เหรอดูเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวอย่างถ่ายไว้ก่อนโอเคเราถ่ายไว้ก่อนก็เท่าที่ดูเราคือเราได้ประมาณนี้นะก็จะได้รู้ว่าฟีลลิ่งอ่ะที่เราจะเจอในห้องเราแล้วก็เดี๋ยวโซฟาดำที่เรามีนะครับเราก็จะนั่งประมาณนี้มันก็ดีอ่ะอย่างที่สาวแซบบอกก็คือหนึ่งเราไม่ต้องคอมฟอร์ตใช่คลีนด้านล่างตู้ติดพื้นไปเลยเพราะว่าบางทีแบบเราลืมใช่แล้วบางทีก็มีพวกเพลย์สเตชันเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้อาจจะเก็บอะไรก็ได้แค่พูดถึงนะพี่โอ๊บวางพวกเราเตอร์อะไรพวกเนี้ยWi-Fi ปลั๊กรีโมทอะไรเงี้ย Wi-Fi กระจายสัญญาณใช่ถูกต้องรีโมทต่างๆคมไฟก็สวยนะนี่มันดูไม่เข้ากับบ้านเท่าไหร่โอเคครับเฮ้ยเธอถ้าตู้ข้างบนนี่มันติดไฟเองไม่มันเริ่มกดเริ่มจากตรงนี้เหรอใช่อ๋อเป็นแบบกดอันนั้นของกล่องล่างนับกันนี้ใช่ไหมใช่คิดว่าใช่นะอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะลองกดข้างบนดูดิมันเป็นของก้อนไหนอ่ะน่าจะเป็นของก้อนล่างมั้ยอ๋อไม่ก้อนบนก้อนบนทั้งหมดก้อนบนมี7กล่อง
แสดงว่าก้อนบนเราซื้อไม่ได้มันใหญ่ไปนะแต่อาจจะปรับได้อืมโอเคอ๋อนี่ไงก้อนบนมี7กล่องจริงด้วยใช่ไหมอืม too big ไปแต่ตอนนี้ต้องให้เขาติดตั้งนะเราไม่สามารถเพราะว่ามันเข้ากับผนังใช่ก็ที่อีเกียเขามีบริการติดตั้งประกอบด้วยนะก็เริ่มต้นที่ 10,000 เยนนะคะแล้วก็ค่าขนส่งก็จะเริ่มต้นที่ 5,500 เยนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่าแบบเอ้ยชั้น1ราคาจะถูกกว่าชั้น3จะถูกกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคิดแบบเป็นก้อนกลมๆเนาะก็ถ้าเราซื้อแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราประกอบเองได้เราก็ทำเองแหละแต่ถ้าสมมติว่าแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จ้างโปรเฟชชั่นอลเขาทำดีกว่านะคะสรุปตัวนี้ก็ถ้าซื้อก็มี 43,000 อืมกับก้อนล่าง 43,000 เหมือนกันก็ประมาณ7-8,000ประมาณ 90,000 90,000 เยนอันนี้นะคะก็เป็นโต๊ะที่แบบว่าอยู่ข้างโซฟาที่เราเล็งไว้ว่าเราจะซื้อนะเพราะว่าโซฟาเราอ่ะไม่มีโต๊ะตรงกลางเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะเผื่อไว้กินข้าวเล่นคอมใช่อันนี้ก็ไซส์33x64 ซนติเมตรนะก็คือความสูง64เซนเนี่ยมันก็จะเสียบเข้าไปกับโซฟาแล้วเราก็วางหนังสือได้ใช่คือ65อันนี้ถูกดีไม่แพงด้วยจริงเขาก็มีหลากหลายดีไซน์นะแล้วแต่ชอบแต่เราว่าเราเล็งอันนี้ไว้เพราะว่าไปดูใน Amazon ด้วยดูหลายๆที่นะเป็นหมื่นเยนเลยนะอันนี้ราคาน่ารักดีถ่ายไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็อยู่เลยทางเข้ามานิดเดียวเองนะช่วงแรกๆครับอยู่ในโซนของโต๊ะเล็กโต๊ะเล็กโต๊ะน้อยโต๊ะเล็กในลิฟวิ่งใช่เวลาเราจะเปลี่ยนจะทิ้งจะไม่ต้องเสียดายอันนี้ก็ดีมันเป็นล้อเลื่อนเวลาเสิร์ฟสโคนทีเซเรโมนี่บ้านเราคงไม่ใช่อ่ะบ้านเราคงไม่ใช่สโคนอ่ะอาจจะเป็นขนมครกอ่ะขนมครกใช่จ้ะอันนี้ก็เป็นเตียงที่เรามีอยู่นะครับซึ่งกะว่าจะไว้นอนที่ชั้นหนึ่งนะเวลามีญาติมานะครับเพราะว่ามันยืดได้แล้วก็ทำเป็นโซฟาได้หาผ้าคลุมกันซะหน่อยให้ดูสวยจริงๆมันก็คือเตียงนอนเก่าเราแหละตั้งแต่สมัยแบบมาญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งเราเพิ่งรู้ว่าเขาอะมีผ้าคลุมด้วย 7,900 เยนมีหลายสีนะเพราะปกติเราใช้ผ้าคลุมเตียงธรรมดามาดูราคากันนิดนึงนะชื่อว่าคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาชื่อว่าลิคเซเล่นะลิคูเซเล่ก็อันนี้ผ้าคลุมอย่างเดียวเนี่ย 5,900 สีพื้น 5,900 มันจะมีแบบราคาตามลายใช่ตามวัสดุอย่างอันนี้ก็ลายที่ตัวฟ้าๆ 7,900 แล้วก็อันนี้แบบเป็นผ้าแบบสักหลาดนุ่มๆนะแต่สีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็เขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วคลุมสวยพอดีนี่เขาบอกว่าของเราเนี่ยรับประกัน10ปีด้วยนะเฮ้ยของเราเกินแล้วล่ะอันนี้เราก็มาเจอกระจกกลมๆนะคะมูลค่า 7,999 เยนนะของอีเกียแล้วเขาก็มีตู้เก็บของอยู่ด้านล่างนะซึ่งจริงเราสามารถแบบปรับไซส์ได้อันนี้เป็นไอเดียพอดีว่าสาวแซ่บอ่ะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องอาบน้ำนะกำลังคิดว่าแบบจะหาโต๊ะเครื่องแป้งแต่ทีเนี้ยโต๊ะเครื่องแป้งที่มันเป็นแบบเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งในฝันผู้หญิงอ่ะที่ญี่ปุ่นดีไซน์มันน้อยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแบบซื้อเป็นพวกโต๊ะเป็นแบบโต๊ะที่มีเชลฟ์อย่างเงี้ยแล้วหากระจกแบบใหญ่ๆอันนึงแล้วก็ทำไฟมันก็เป็นแบบโต๊ะแต่งหน้าได้แต่ต้องยืนแต่งนะแต่แต่ว่าเราก็ต้องอาจจะปรับระดับหรือว่าหาโต๊ะที่มันสามารถแบบนั่งได้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ดูไว้เป็นไอเดียละกันสูงหรือไม่ก็โต๊ะแบบโต๊ะโง่ๆอันนึงอ่ะแล้วเลือกกระจกสวยๆหมายถึงว่าเก้าอี้ต้องเป็นเก้าอี้แบบเคาน์เตอร์สูงๆหรือเปล่าก็นั่งไม่สบายอยู่ดีมันนั่งไม่สบายใช่ก็ถึงบอกว่ามันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไงมันอาจจะยังแบบไม่แมทน่ะยังหาคู่ลงตัวไม่ได้แต่ว่าเก็บเป็นไอเดียนี่นะจ๊ะอันนี้นะคะเราก็มาเจอเชลฟ์นะซึ่งเป็นเชลฟ์ที่เราคิดว่าเราจะซื้อเพื่อเอาไปติดบนโซนซักผ้านะราคาก็ไม่แพงมากราคาประมาณ 2,999 ก็ 3,000 นั่นแหละยาว120กว้าง30นะเผื่อไว้วางพวกน้ำยาซักผ้าเป็นไม้อัดแล้วก็ต้องไปติดเองนะเนี่ยลองก้มไปดูเนี่ยเป็นแบบนี้แหละ
อารมณ์แบบหิ้งพระถือว่าถูกนะจริงๆเขาก็มีหลายดีไซน์นะพี่โอ๊ปอย่างเงี้ยก็ดีนะมีแบบที่กันซ้ายขวา อันนี้อาจจะเป็นเก็บแบบผ้าม้วนๆเออนี่ก็เก๋อันนี้ห้อยได้ด้วยเอาตัวแบบตัว U ตัว S มาห้อยอันนี้ก็ดีหรือจะซื้อเป็นเชลฟ์อย่างเงี้ยก็ดีเลยต้องดูว่าหลายอันอะเหมือนเรามีพื้นที่อยู่ใกล้ๆกับที่แต่งหน้าหรือเปล่าตรงนั้นอันหนึ่งก็ดูราคาก่อนนะอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าราคาค่าส่งไงอันนี้พวกนี้คือค่าส่งอันนี้นะครับเป็นราคาการส่งนะถ้าเกิดจะให้เขาจัดส่งเนี่ยยังไม่รวมประกอบนะส่งที่หน้าประตูบ้านสี่ปันหน้าแต่ถ้าส่งที่ห้องเลยเช่นอยู่ชั้น3เนี่ยเขาขออีกพันหนึ่งอ๋องั้นจ่ายเลยจ้ะใช้เงินแก้ปัญหาส่วนอันนี้ก็เป็นตู้ที่เราน่าสนใจดีนะครับเพราะวางอะไรได้หลายอย่างแต่ว่ามันปรับไม่ได้นะมันจะฟิกนะครับสวยดีก็ตรงนี้มันชาร์จดีว่ะมันมีการเชื่อมมือด้วยตะวางของไปก็ไม่เห็นแล้วป่ะจริงอันนี้ก็เป็นชั้นที่เราคิดว่าจะไว้วางพวกน้ำยาซักผ้าผ้าขนหนูอะไรเงี้ยที่แบบเกี่ยวกับลอนดรีนะก็ถ้าไม่วางตรงข้างๆโต๊ะเครื่องแป้งก็อาจจะต้องหาที่ลงอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ลงหรือเปล่ายังไม่ซื้ออันนี้เดี๋ยวบับลองไปอยู่ก่อนแค่เป็นไอเดียนะ70ตู้ด้านหน้านี้นะคะก็คือเป็นตู้ที่เขาใช้วางทีวีเนาะแต่เราอะมีไอเดียที่ว่าเราจะซื้อไปเป็นเบนช์นะคะสำหรับนั่งใส่รองเท้าตรงเกงกางเพราะว่าเมื่อวันก่อนอะเราไปปรึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้างเนาะว่าเราอะอยากรู้เราอยากซื้อเบนช์ที่แบบเอาไว้นั่งใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่อะของร้านเขาก็เลยแนะนำไอเดียเนี้ยบอกว่าก็ให้เอาตู้ที่วางทีวีอะไปทำเป็นเบนช์แทนแล้วเราก็ไปหาซื้อคุชชั่นอะเป็นหมอนนิ่มๆมาวางซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยอันเนี้ยมันสะดวกเพราะว่ามันก็วางรองเท้าได้และในลิ้นชักเราก็สามารถเก็บพวกแบบที่ขัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้กลัวหักนะแต่เราไม่แน่ใจเดี๋ยวอันนี้ต้องไปคอนเฟิร์มกับทางอีเกียเนาะว่าเขารับน้ำหนักได้กี่กิโลนะคะนี่ราคาก็ 15,990 ซึ่งถูกกว่าแน่นอนเพราะเราเคยให้บริษัทสร้างบ้านอ่ะเขาแบบประเมินราคามามีบริษัทหนึ่งประเมินให้เราเนี่ยบอกไอ้โต๊ะโง่ๆแบบเนี้ย 300,000 เยน 90,000 บาท เราก็เลยแบบโอ๊ยงั้นไม่เอาอ่ะซื้อเองดีกว่านะคะจริงๆไปดูใน Amazon ก็มีราคาไม่แพงมากนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มาดูที่นั่งกินข้าวนะเพราะเรายังขาดเก้าอี้อยู่มีตัวสองตัวใช่ไหมใช่แต่คิดว่าเราจะซื้อแบบเป็นที่นั่งยาวคล้ายเบนซ์ก็คืออีกตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้กำลังดูเก้าอี้หมุนหมุนอยู่อันนี้เท่าไหร่18,000หนึ่งแพงไหมแพงแล้วสบายไหมมันก็สบายดีข้อดีของมันก็คือมันเป็นแบบเนี้ยนุ่มนิ่มใช่ป่ะแล้วมันก็หมุนได้กินสบายแต่ว่ามันทีวีได้แต่มันปรับความสูงไม่ได้นะอันนี้นะแล้วก็ไม่มีล้อด้วยนะไม่มีล้อใช่แต่เราก็ไม่ควรมีล้อแต่หนักอยู่ไปลากมาเพื่ออะไรหนักอยู่เป็นรอยอันนี้30,000แต่นั่งไม่สบายนะอันนี้30,000ใช่สวยแต่นั่งไม่สบายโคคิวจริงโคคิวแปลว่าหรูหราแปลว่าไฮคลาสโอ้อันนี้นั่งหลังตรงเลยอ่ะจะบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อคุชชั่นนี้ไป 3,000 เยนรู้แล้วเราเจอแล้วครับอันนี้เป็นคุชชั่นที่สำหรับนั่งเวลาที่ใส่รองเท้านะชื่อต้องดูไซส์ด้วยราซิงเก้135-35ดูไว้ก่อนนะครับนี่นะครับ103โอเคเดี๋ยวขอลองนั่งด้านนี้หน่อยว่านิ่มแค่ไหนได้นิ่มอยู่ออสไม่ค่อยได้ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ตอนนั่งแล้วรับก้นมันลงไปถึงพื้นเลยเดี๋ยวสาวๆลองไปนั่งดูก็ยังดีกว่าเหมือนมันนิ่มไปนิดนึงอ่ะมันยังไม่มันดีกว่าไม่มีคุชชั่นไหมไม่ใช่เหมือนคุชชั่นไงแต่ว่ามันอ๋อมันยวกไปหน่อยถือว่าไม่ค่อยดีไม่เดี๋ยวเราไปหาที่มันแน่นหน่อยน่าตรงนั้นก็มีอันนึงรุ่นเดียวกันหรือเปล่าครับไปดูกันสำหรับเบนซ์ที่นั่งกินข้าวนะครับก็12990นะชื่อ Fabby นะอันนี้เราก็ดูเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับยาว110เซนนะครับ110เซนนะแอปหนักอยู่นะอันนี้ก็เป็นครัวที่สาวแซ่บเขาอยากได้นะครับดูความกว้างไว้หน่อยนะว่าเท่าไหร่เชลฟ์ตู้ที่อยากได้
คัพบอร์ดนะครับคัพบอร์ดก็คืออ่ะเดี๋ยวอบรมวัดให้อันนี้ก็คือความยาวนะความยาวจะวัดถึงไหนเอ่ยเนี่ยแหละตรงนั้นแค่นี้ใช่ไหมใช่ความยาวก็240แต่ว่าเหมือนตรงเซ็นทรัลเราจะ270ใช่ไหมใช่ก็อาจจะมีตู้นี้อีกตู้นึงยกตัวอย่างอันนี้ก็อาจจะเกินไปแต่ตัวความกว้างตรงนี้ดูใช้ง่ายดีนะเท่าไหร่65ก็240ส่วนด้านใน60ป่ะด้านในออกมา40ตรงนี้40นี่6สิ่งที่ชอบคืออะไรป่ะมันจะมีส่วนที่แบบเนี่ยส่วนที่อย่างหม้อหุงข้าวอ่ะเราไม่ต้องยื่นไงแค่วางควันมันก็ไม่ใช่มันมีส่วนโอเวอร์แลปนิดนึงแต่สิ่งที่มันจะไม่แมทช์กับเราอ่ะก็คือสีนี่ก็เป็นเบสิกเลยซอฟต์โค้ดใช่ก็ข้างในก็มีนี่ด้วยนะไม่ให้ลื่นแต่ถ้าเราเอาตู้เนี้ยเราต้องหาที่วางขยะใหม่ถังขยะอ๋อแต่ราคามันก็ไม่ได้ถูกมากก็แบบ 800,000 ตัวไฮเอนด์850,000ไม่850,000นี่แค่ตู้ข้างล่างนะไม่ใช่ตู้ข้างบนยังไม่รวมป่ะอ๋อเหรอไม่รู้ดิใช่ไหมเหมือนยังไม่ได้รวมตอนนี้เราก็มาในโซนดีไซน์ออฟฟิศนะคะหลังจากที่คิดซาลาตะแล้วนะเราก็ต้องวนกลับมาที่โตอีเกียตัวนี้แหละใช่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราปรับระดับความสูงต่ำได้นะคะซึ่งคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำงานของพวกเราเนาะเราก็เลือกที่ไซส์120คูณ80นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคา 55,000 นี่นะครับโต๊ะของ IKEA นะโต๊ะทำงานนะเขาจะแบ่งเป็นท็อปนะตัวท็อปมีไว้สีออกดำๆนะแบล็คสีไม้แล้วก็สีน้ำเงินนะครับถ้าเราเลือกก็อาจจะเป็นไม้นะครับส่วนตัวที่เป็นด้านล่างนะครับอันนี้ไซส์160คูณ80เป็นไฟฟ้านะ 48,000 รวมแล้วราคา 63,000 64,000 นะครับอันนี้เนี่ยกรณีที่ตัวเป็นสีขาวนะส่วนอันนี้นะครับเขาก็แยกขายนะตัวเฟรมด้านล่างเป็น 46,000 เท่ากันนะแต่ตัวนี้ก็คือตัวท็อป 8,900 นะทำให้ราคาเหลือแค่ 54,000 นะครับมาเป็นตู้ที่มีลิ้นชักเนาะที่เราเล็งไว้ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะซื้อแล้วเอาไปใส่ไว้ใต้โต๊ะทำงานนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นไซส์40x40นะเป็นแค่ไอเดียเฉยๆจริงๆอ่ะเล็งอันนี้ไว้แต่แบบคิดว่ามันน่าจะสูงเกินไปเพราะว่ามันสูง76ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอันนี้ยังไม่รีบนะคะนี่ก็มีหลากหลายดีไซน์เลยราคาก็เริ่มตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นอันนี้ต้องซื้อแยกเองนะก็พวกนี้ยังไม่รีบมากก็แค่ดูเป็นไอเดียเฉยๆว่าแบบดีไซน์โต๊ะรอบเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เนี่ยค่ะเป็นถาดๆแบบนี้เหมือนร้านทำผมอย่างอันนี้ก็จบเลยมาพร้อมลิ้นชักด้านข้างนะคะตัวนี้16,990แต่ว่าความยาวอ่ะมัน140x60ยาวไปนิดนึงใช่ยาวไปนิดนึงเนี่ยนะอิมเมจประมาณนี้โต๊ะทำงานง่ายๆนะถูกมากเลยอันนี้1,990กำลังคิดถึงว่าเวลาถ้าไม่ต้องการมันแล้วจะทิ้งเนี่ยจะทิ้งยังไงอะนี่คือที่พักขานะดีมากอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะที่ตัวท็อปอะเป็นไม้แต่ว่าไซส์แล้วคงไม่เอาไซส์นี้เนาะเพราะว่ามันใหญ่ไปให้ดูแมทเทียลเฉยแต่ท็อปไม้ก็ดีพี่ยกก็น่าจะเข้าง่ายสีขาวนี้แบบเลือเธอแน่นอนแต่เราก็ไม่ค่อยได้ยินทำงานเท่าไหร่นะเป็นแนวขี้เมื่อยอันนี้กรณีที่หลังมีปัญหาเวลาแก่ตัวไปพวกนี้จะช่วยได้ไม่ต้องรอแก่ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูด้านหลังอันนี้เป็นระบบแมนนวลใช้ยากอยู่นะอันนี้ประหยัดขึ้นไหมน่าจะใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งราคานะคะระบบแมนนวลมืออันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะครับนี่เป็นแบบอันนี้ถูกหรือแพงกว่าน่าจะถูกกว่านะเพราะเสียงดังพอสมควรอันนี้ดีไซน์มันคือเป็นเหลี่ยมแต่ว่าถ้าเป็นอันนั้นก็คือดีไซน์เป็นโค้งนะคะอ๋อแต่ราคาแรงนะแรงกว่าอีกเหรอใช่ 94,000 ตัวนี้แรงอันนี้120,700คือเหมือนกับวัสดุมันดีกว่า
อันนี้นะคะก็เป็นตู้เก็บเอกสารนะก็ 22,990 นะคะที่สำคัญเราสามารถตั้งรหัสล็อกได้ด้วยนะไม่ต้องใช้กุญแจแต่เราจะเก็บอะไรก่อนด้านในนะเป็นไอเดียจ้าอันนี้นะคะก็เป็นไอเดียโต๊ะเครื่องแป้งนะซึ่งมันดูกระจุกกระจิกมากเลยดูแบบว่าจิ๋วๆเนาะซึ่งก็เป็นอย่างที่สองแซ่บคิดเอาไว้อะนะคะก็ซื้อโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อกระจกที่มันใหญ่ๆนะมาไว้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบโต๊ะขนาดนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะใช่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็แบบมาเก็บไอเดียดูก่อนเนาะโต๊ะตัวนี้อาจจะใช้เป็นในกรณีที่แบบพับผ้าดิบผ้าหรือเปล่าหรือว่ามันจะเลอะนะอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็ดีแต่แพงอยู่นะนี่แต่อันนี้มันจะเข้ากับบ้านเราไหมอ่ะอันนี้ดูทวิภพทวิภพเดี๋ยวทะลุกระจกไปนะทวิภพเนี่ยมันก็จะมีอันนี้แบบว่าเป็นกระจกเปิดได้3อันแต่เราก็ไม่ได้ชอบสไตล์นั้นอ่ะอันนี้เป็นแนวซาอุดิอาระเบียนต้องกินลูกเดทไปด้วยนะกำลังคิดว่าหรือเราจะไม่ซื้อเป็นโต๊ะแบบนี้ซื้อเป็นแบบเคาน์เตอร์ลิ้นชักไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยลิ้นชักเราก็ยังเก็บของเก็บผ้าเช็ดตัวเก็บอะไรก็ได้เพราะอยู่ญี่ปุ่นอ่ะเราต้องคิดเยอะนะใช่เราจะใช้อะไรไม่ใช่ว่าซื้อส่งมาต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าใช่แล้วอีกอย่างคือแบบที่นั่งอ่ะเอาจริงนะทุกวันนี้ไม่ได้นั่งแต่งหน้านะยืนอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นว่าแต่งหน้าแต่อาจจะนานขึ้นถ้านั่งอ่ะนานยืนดีแล้วถูกก็เลยคิดว่าอาจจะแบบไม่ได้เอาแบบเป็นลักษณะนี้อาจจะซื้อเป็นแบบ drawer แบบนี้นะเนี่ยซื้อยืนแต่งหน้าได้เลยใช่เนี่ยพี่อบนี่ไงเขาทำไว้ให้เช็ดเครื่องสำอางได้อืมแล้วข้างบนก็แบบติดกระจกกับกำแพงอะไรเงี้ยแล้วไอ้พวกนี้เราก็ไว้เก็บพวกอย่างอื่นได้เก็บพวกผ้าเช็ดตัวก่อนเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ตรงนั้นหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เหลือแบบล้นมาจากตู้อื่นใช่ราคาถูกกว่ากันเยอะเช็คราคาไว้อ่ะดูไซส์หน่อย80คูณ100นะคะอันนี้ก็ได้พอดีเลยนะแล้วข้างบนก็ไปเอากระจกมาติดสาวๆก็ยืนแต่งไปวันนี้ก็เป็นกระจกเขามีไอเดียมาให้นี่ไงจริงๆตรงนี้สาวๆก็แต่งหน้าไปทำ YouTube ไปด้วยก็ได้มีไฟเวลารีวิวขนาดนั้น Beauty Blogger อันนี้เตี้ยไปไหมไม่ก็มันก็วางของได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเอาสูงเอาต่ำไม่ถึงจะเอา2ตัวเอ้ยถ้า2ตัวอาจจะแบบยาแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันเก็บของได้ด้วยไงแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นนะอันนี้นะคะเราก็มาเจอไอเดียของเราอันนี้ราคา 29,990 นะคะ 30,000 นั่นเองก็คืออีตู้นี้แหละตู้เดียวเพราะอันนี้ก็18,900แล้วก็กระจก7,989เนี่ยอันนี้ก็คือแบบทำเป็นโต๊ะแต่งหน้าก็ได้เพราะว่าปกติสาวแซ่บก็ยืนแต่งอ่ะไม่ค่อยได้นั่งหรอกแต่ถ้าสมมติว่าจะนั่งอ่ะมันก็นั่งได้ใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ไกลหน่อยเราสายตาสั้นทีแบบก็จะบอกว่ามีพื้นที่ให้ประมาณ90เซนบวกกับอีก let's say 50เซนนะครับก็ประมาณ140ประมาณเนี้ยไม่เกินประมาณ140เซนใช่ก็เมตร4อันเนี้ยมันประมาณ90ถ้าวัด70ถ้าจะเอา2ตัวใช่ไหมถ้าจะเอา2ตัวมันประมาณมันเกินไหมเกินได้ประมาณนี้ได้นะก็ต้องไปดูตัวนู้นแล้วมั้งใช่ก็ไปดูตัวอื่นเนี่ยเขาก็มีหลากหลายดีไซน์นะตัวนี้ก็เกินนะเดินไหมจับไปให้แล้วไม่เกินมันเกินอยู่ดีเท่าไหร่อันนี้มัน160ก็ต้องไปเลือกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วไปบวกกับตัวอื่นที่ตัวอื่นใช่ก็เป็นไอเดียเนาะโอ้เก็บได้เยอะก็ใช่ไงสอนวิธีเก็บได้เยอะแต่เราจะเก็บได้อย่างนี้หรือเปล่า อีกเรื่องนะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะเอามาวางไว้ใต้เสื้อเชิ้ตแขวนไว้นะครับตอนแรกดูไว้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่ดูไปดูมาก็เอามันก็เอาไปใส่ตรงโซนเก็บเสื้อผ้าก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่แพงเท่าไหร่มันนะ14,990ก็ประมาณ 5,000 บาทใช่ก็ได้อยู่อ่ะ
ไหนลองเปิดหน่อยสิว่าเป็นไงไม่มีซอกโคนนะอันนี้เราต้องมาแบ่งเองนะอืมใส่ถุงเท้ารองเท้าถุงเท้ากางเกงไหนได้อันนี้นะครับก็เป็นไอเดียนึงนะถ้าเกิดเอาของที่ซูมิโตะเขาให้มาแล้วนะเราก็มาซื้อที่แขวนข้างล่างได้อีกเป็น2ชุดปกติบ้านญี่ปุ่นอะเวลาเราซื้อสำเร็จมาใช่ไหมคะหรือว่าอพาร์ตเมนต์เหมือนกันเขาจะทำโซนที่เก็บเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีแค่แหลกที่แขวนให้แล้วนอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยอันนี้เขาก็เป็นการจำลองจริงๆนะเพราะว่าเรามักจะเจอแบบนี้ส่วนด้านบนเราก็เก็บพวกเครื่องนอนอะอย่างเช่นตอนนี้เป็นสปริงใช่ไหมเราก็เก็บฤดูหนาวไว้ข้างบนแล้วเราก็แขวนด้านบนทีนี้ด้านล่างอ่ะมันว่างเราก็ไปซื้อไอ้ตัวแหลกเนี้ยมาเนี่ยพันกว่าเยนนะก็มาแขวนด้านล่างได้อีกอะไรเงี้ยก็คือกางเกงได้ด้วยนะที่การแขวนได้มากขึ้นนะคะส่วนนี้เราก็ไปซื้อแบบพวกแหลกพวกลิ้นชักอะไรเงี้ยมาใส่แต่ส่วนตัวสาวแซ่บไม่ค่อยชอบแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมันดึงมันก็ฝืดอ่ะแล้วบางทีเรารีดมาแล้วอ่ะมันวางเสื้อได้ใส่ไม่แมทก็เลยแบบคิดว่าไม่เอาอย่างงี้ก็ดูเปิดดีนะนี่ก็หยิบง่ายดีอะไรเงี้ยเอ้ยนี่ลดราคาอยู่ใช่นี่นะครับ1,990มีหลายไซส์สนใจกระจกเขาดูราคาไว้ก่อนนะ14,990กระจกเต็มตัวนะครับนี่ดีมากเลยสองรับผอมไหมถ้าสองรับผอมจะซื้อสองรับตัวสูงนะ อันนี้990นะเป็นแนวทวีภพนะครับทะลุกระจกไปนะส่วนในนี้แนวสวีเดนนะขาวๆแนวทวีภพโอเคไปต่อไปดูตู้นั้นนะเป็นตู้บางๆอ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันรู้แล้วอันนี้เป็นตู้สลิมนะเขาเก็บอันใดโอ้รองเท้าเป็นตู้เก็บรองเท้าค่ะทุกคนสลิมมากใส่ลงไปอย่างนี้นะนี่ไงพี่โอ๊บอันนี้ก็เก็บพวกอุปกรณ์ขัดรองเท้าใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เก็บรองเท้าจ้าดูโบราณนิดนี่นะคะจำลองเก่งกังดูซิมีเบนช์เราไหมพี่โอ๊บอันนี้เรานั่งได้เปล่าอ่ะได้มันสร้างมาเพื่อนั่งออลองนั่งดูนะแต่ว่าจริงต้องไปซื้อซื้อคุชชั่นนี่แต่มันเล็กไปนิดเสียวหักมากเลยไม่เสียวอ่ะเพราะว่าเขาดีไซน์มาเป็นเบนช์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามอันนี้แขวนได้แต่จะนั่งก็ลุงลังมากเลยกระจกก็สวยดีนะกระจกขอบดำเนี่ยสนใจตู้นี้เป็นตู้รองเท้านั่นเองแต่ว่าเป็นกระจกใช่ไหมน่าได้เนาะอันนี้ก็เป็นคุชชั่นนะครับที่ว่ามันก็ไม่ได้นิ่มมากแต่พอนั่งไปนานๆมันยุบนะก็ราคา 3,000 เยนไซส์นะไซส์ก็คือ40x40อันนี้เป็นตัวอย่างไว้แล้วนะเอามาต่อกันได้แบบนี้นะชื่อว่าโอมแทนสกัมนะโอมแทนซัมที่นั่งพระนะเบาะนั่งพระอันนี้เราก็เดินมาตรงโซนที่เป็น outdoor นะคะแล้วเราก็สนใจกับร่มนะร่มผูก 7,900 เยนเพราะเรากะเอาไว้ที่ rooftop นะก็คือฮอกกุโจทีนี้ก็มาดูว่าวิธีการหุบอ๋อนี่ฐานเป็นแบบนี้ใส่น้ำเขาก็จะมีฐานให้เราไม่ใช่ใส่น้ำอ่ะต้องใส่น้ำไหมรู้สึกมันจะเป็นฐานแบบตันอยู่แล้วอันนี้ราคา 7,900 อ๋อไม่แพงนะใช้ก็ดูง้องแง้งอ่ะถ้าโดนปัจจัยที่มีลมอ่ะฮะอารมณ์ล่มเชงเมงถ้าลมแรงเราคงไม่ขึ้นมาอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ใช่ไหมลองหุบดูนะระวังนอนเหรอหุบมาง่ายดีนะแล้วก็วางนอนเหมือนเรามีที่บ้านอันนึงอ่ะล่มบีชอ่ะโอ้แต่มันไม่ใหญ่เท่านี้นะโนนี้ถ้าร้อนก็ไม่ต้องขึ้นไปไหมก็จริงนะอันนี้หนึ่งหมื่นนะคะเป็นร่มอีกตัวหนึ่งอ่ะมีสวิชโอ้ยอันนี้เริ่มเอียงอ๋อเป็นนี้แต่ว่าน่าจะหักง่ายนะเมื่อกี้เริ่มเอียงแล้วอ
ากดล็อกล็อกแบบนี้ได้ลงได้เลยเห็นป่ะล่มเชงเม้งที่บ้านเรียกว่าล่มเชงเม้งเวลาไปเชงเม้งอ่ะมันร้อนไงก็ต้องแบบหาล่มแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโซนเอาท์ดอร์นะคะที่เขาจะขายพวกโต๊ะเก้าอี้ที่แบบเอาไว้วางกลางแจ้งนะคะแล้วก็รวมถึงร่มด้วยหมื่นเยนนะนี่นะแต่เราอยากได้แบบที่มันเป็นแบบนอนหน่อยนะเวลานอนแบบอ่านหนังสือนอนดูไอแพดเราคงไม่ขึ้นมาแบบร้อนๆหรอกไม่ร้อนไงตอนเย็นๆสบายๆต้องพยายามอย่าคิดตอนร้อนแต่มันจะมีที่เราเคยเห็นอันนั้นนะสวยดีอันนี้ลองอันนี้แบบเบาอันนี้เป็นรายการหลังๆเลยที่จะซื อันนี้ก็น่าสบายแต่ว่ามันจะนอนแบบดูอย่าเพิ่งอินเวสต์กับตรงนี้เลยเอาอุปกรณ์แคมป์เรามาใช้ก่อนดีกว่าอ่ะโอเคดูเป็นตัวอย่างว่ากันไอเดียอันนี้เราก็มาเจอล่มยักษ์นะอันนี้ราคา 29,000 เยนนะคะหมุนอันนั้นน่ะมันก็จะใช้วิธีแบบหมุนเกลียวแบบนี้มีความโงกเงกนิดหน่อยใหญ่มากเลยนะคุมได้หมดเลยป่ะอันนี้ก็คือเป็นเซตเก้าอี้นะคะที่เรามักจะเห็นตามบ้านตัวอย่างเนาะที่เขาจะตกแต่งเอาไว้ในโซนเอาท์ดอร์หรือว่ารูฟท็อปนะคะก็ที่อีเกียก็มีขายอย่างตัวเก้าอี้โซฟาเนี่ย 49,900 นะคะแล้วก็ตัวคุชชั่นเนี่ย 5,500 กับ 3,500 นะเพราะว่ามันมี2ชิ้นอันนี้ก็11,000 บวกกับ 7,000 ก็เป็น 18,000 กับ 50,000 ก็ 68,000 พอดีก็ถือว่าตกสุดจะ 70,000 อ่ะประมาณนั้นก็พวกนี้ตากแดดตากลมตากฝนได้นะคะก็เก็บแค่คุชชั่นไปแล้วก็เก้าอี้ก็วางไว้เอาท์ดอร์ได้ส่วนร่มนี่ก็ไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้ก็เหมือนกันนะใช้ร่มผูกนี่ใช้ง่ายหน่อยร่มนี้เป็นไอเทมใหม่ก็ใช้ง่ายดีนะนี่นะเก็บไงก่อนอ๋อเขาจะเก็บอย่างนี้เลยเวลาเก็บแล้วก็ตั้งไว้เงี้ยแล้วก็ห่อเขาจะมีห่อตัวนี้เขาก็จะมีตัวห่อมันต้องจับวางนอนหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ดาดฟ้าอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีหุบลงมาแป๊บนึงอันนี้เท่าไหร่19,990นะคะ10,000เยนรู้แล้วเก็บไงอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ทบหมุนลงมานะครับแล้วก็ทอดจากเสาแล้วก็วางนอนนี้แล้วก็เอาอันนี้มารวมกันเข้าไปก็ส่วนด้านล่างก็มีแค่นี้แหละวิธีเก็บเสาอ่ะ 17,000 ส่วนตัวร่มอ่ะ 19,000 ก็คือประมาณ 27,900 28,000 อันนี้แล้วก็มาเจออะไรพี่โอ๊คเป็นพื้นสำหรับบัลโคนี่หรือว่ารูฟท็อปนะครับอันนี้เขาคิดต่อกับ 0.81 ตารางเมตรนะ 2,800 เยนแล้วมีหลายเซอร์เฟสให้เราไปปูเองนะแล้วก็ตัวข้างๆมันจะเข้าล็อกกันพอดีเนี่ยมันจะมีที่ลงล็อกกันพอดีเลยค่อยปูเองได้นะครับอะไรเงี้ยคือมีแผ่นไปมีความดูเรียวดีนะมีความมาดีสวยดีนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ